าที่วันต่อไปเลยนะครับก็คือผู้ที่เกิดวันอังคารนะครับระยะการทํานายประมาณ7วันนะครับดูสิว่าไพ่ของผู้ที่เกิดวันอังคารจะได้ไพ่อะไรไพ่ที่1เป็นไพ่เด็กถือไม้เท้าเป็นคนพูดจาเก่งความรู้ความสามารถเก่งการงานวิ่งงานเก่งเป็นคนที่ไม่ค่อยหยุดนิ่งเป็นคนที่ชอบการเดินทางรักการเดินทางความรักเรียบง่ายค่อยเป็นค่อยไปแต่เป็นคนที่ใช้ความรู้ความสามารถในการพูดได้ดีความรักก็จะมาจากเรื่องการพูดกันจาการงานชอบทำอะไรหลายอย่างบางครั้งก็ทำไว้2อย่างด้วยกันบางครั้งก็ทำงานกับเพื่อนร่วมงานอัศวินถือเหรียญถือว่าเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถในการหาเงินอยู่บ้างเป็นคนที่หาเงินเก่งแต่ก็ใช้เงินเก่งอยู่เหมือนกันชอบเฉลิมฉลองกับเพื่อนๆชอบสนุกสนานกับเพื่อนๆสุขภาพให้ระวังเรื่องอาหารการกินเลขเด่นของผู้ที่เกิดวันอังคารก็คือเลข0เลข0เลข2แล้วก็เลข0แล้วก็เลข3การเงินขึ้นมาใบนึงถือว่ามีในด้านหัวการค้าหัวความคิดความรักเรียบง่ายแต่เป็นคนไม่ค่อยอยู่ติดอยู่กับคู่สักเท่าไหร่มักชอบเดินทางมากกว่าชอบเดินทางท่องเที่ยวบางครั้งก็ไปเฉลิมฉลองกับเพื่อนโอเคคือระยะการทำนายประมาณ7วันนะครับของผู้ที่เกิดวันอังคาร